สวัสดีครับพบกันอีกนะคะกลุ่มสารคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้ก็มาพบกันในเช้าวันจันทร์นะคะนักเรียนชั่วโมงที่2แล้วนะคะก็เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2/3นะคะโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะวันนี้มาเรียนกับนักเรียนปลายทางทุกๆคนเลยเป็นไงคะนักเรียนวันนี้พบกันอีกแล้วใช่ไหมคะค่ะเรียนไปพอสมควรเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าสิ้นเดือนนี้นะคะสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้จะมีสอบกลางภาคนะคะเมื่อเราสอบกันกลางภาคกันแล้วประมาณต้นเดือนตุลาคมนะคะต้นเดือนนะคะประมาณต้นเดือนตุลาคมก็จะมีการสอบปลายภาคสอบ2ครั้งเลยนะใช่มั้ยคะลูกสอบ2ครั้งนะคะบางคนทำหน้าตกใจเลยใช่หนูแป้งนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าถ้าไม่จำเป็นก็อย่าหยุดเรียนนะคะเพราะว่าถ้าหยุดเรียนหลายๆวันนักเรียนจะเป็นไงคะเรียนทันเพื่อนไหมไม่ทันยกเว้นว่ามีกรณีเหตุจำเป็นจริงๆเนาะป่วยใช่ไหมคะหรือมีกิจธุระบางอย่างที่สำคัญมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จำเป็นมากใช่ไหมคะนักเรียนให้เวลาเขียนวันที่ก่อนเลยนะคะวันนี้ก็วันจันทร์ที่เท่าไหร่แล้วคะ7กรกฎาคมพุทธศักราช2557นะคะนักเรียนวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกกันลบนะคะก่อนเรียนแล้วก็มาทบทวนคณิตคิดสนุกกันสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องการบวกการลบนะคะนะคะมาทบทวนกันเรื่องการบวกการลบกันนะคะจงหาผลลัพธ์นะคะหาผลลัพธ์หรือคำตอบมาดูนะคะโจทย์ว่าอะไรคะนักเรียนอ่านพร้อมกันเลย20บวก65เท่ากับเท่าไรบวกก็คือนำไปรวมกันผลบวกที่ได้ก็จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นนั่นเองเอาไปนำไปรวมกันก็ต้องเพิ่มขึ้นต่อไปนะคะนักเรียนข้อ2 9บวก34เท่ากับเท่าไรนั่งยังไง
ต่อไปนะคะข้อ347บวก8เท่ากับเท่าไรเรียบร้อยนะคะใครคิดว่าข้อ4ได้เลยเรียนชายแล้วคะข้อ4ได้เลยไหมได้เลยข้อ4ค่ะ57ลบด้วย16ต่อไปข้อ5ค่ะ70ลบด้วย22เท่ากับเท่าไรเสร็จแล้วอย่าลืมทบทวนด้วยนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยThank you.
มาดูเลยนะคะนักเรียนตรวจเลยมาดูเฉลยค่ะเค้กเกณฑิกาเรียบร้อยไหมลูกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาขอเสียงปรบมือ5ครั้งมาดูกันเลยนะคะข้อที่1คำตอบก็คือ35โบหลักหน่วยก่อนนะคะ0บวก5ได้5 20บวก10เป็น30นะคะข้อที่2คำตอบ